สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับมีชื่อว่าประโยคขั้นเทพพาร์ท1นะครับเป็นเรื่องของกรรมนะครับมันจะเป็นอะไรยังไงนั้นมาดูกันเลยครับเราเคยได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับว่าประโยคภาษาอังกฤษนั้นนะครับจะต้องประกอบไปด้วยนะครับภาคประธานนะครับแล้วก็ภาคแสดงนะครับภาคแสดงนั้นนะครับเราก็เคยเรียนรู้กันไปแล้วเหมือนกันนะครับว่าจะไปอยู่ในหลายๆลักษณะหลายๆโครงสร้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือถ้ามันเป็นกริยาแท้ช่องที่1นะครับหรือไม่ถ้าไม่ใช่กริยาแท้ช่องที่1ก็จะเป็นกริยาช่วย to be นะซึ่งก็เป็นช่องที่1เหมือนกันซึ่งประกอบไปด้วย is am หรือ are แล้วก็บวกด้วย adjective แบบนี้เราเรียกว่า present simple นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ present simple ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกริยาช่องที่2นะครับซึ่งเป็นกริยาแท้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่กริยาแท้ก็จะเป็นto be บวกด้วย adjective และ to be ก็จะเป็น was หรือ were ซึ่งก็คือช่องที่2ของ to be นั่นเองนะครับแบบนี้เรียกว่า past simple นะครับแบบแรกใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะครับแบบที่2ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นอดีตนะครับและอีกโครงสร้างหนึ่งนะครับก็คือ to be นะครับบวกด้วยกริยาที่เติม ing แปลว่ากำลังใช่ไหมครับแบบนี้เรียกว่า continuous นะครับซึ่ง to be นั้นสามารถที่จะเป็นได้ทั้ง present แล้วก็ past นะครับต่อไปครับ to have บวกด้วยกริยาช่องที่3แบบนี้เรียกว่า perfect นะครับแล้วก็มีอีกโครงสร้างหนึ่งที่เราได้เรียนกันไปเช่นกันนะครับซึ่งจะบอกถึงว่าประธานของประโยคนั้นเป็นผู้ถูกกระทำนะครับซึ่งก็คือ to be บวกด้วยกริยาช่องที่3แบบนี้เราเรียกว่า passive voice นะครับซึ่ง to be นั้นสามารถที่จะไปอยู่เป็น present, past หรือ perfect หรือโครงสร้างที่เกี่ยวกับเวลาอื่นๆก็ได้นะครับและในครั้งนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็จะมาเรียนเพิ่มเติมเราเคยรู้กันไปแล้วนะครับว่าเรามีประธานและก็ภาคแสดงนะครับภาคประธานภาคแสดงแต่ถ้าจะให้ประโยคมันดูสละสลวยสวยงามยิ่งขึ้นมันจะต้องมีอะไรมาเพิ่มอีกนะครับก็จะมีในสิ่งต่อไปนี้นะครับก็คืออันที่1 object นะครับอันที่2เป็น adverb นะครับอันที่3 infinitive นะครับอันที่4นะครับก็กริยาที่เติม ing นะครับแล้วก็อันที่5นะครับกริยาช่องที่3นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเป็น clause clause นี้หมายความว่าจะเป็น s บวก v นะครับ s บวก v จริงๆแล้วไม่ใช่ประโยคนะครับแต่เป็นอนุประโยคซึ่งเรียกว่า clause นั่นเองนะครับแต่ใน1ประโยคนั้นจะต้องประกอบไปด้วย SV อย่างน้อย1คู่จึงจะเป็นประโยคนะครับโอเคในครั้งนี้เราจะพูดถึงตัวนี้ครับมาดูกันเลยครับเรามีภาคประธานภาคแสดงแล้วก็จะมีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในวันนี้นะครับซึ่งก่อนหน้ากรรมบางทีมันอาจจะมี preposition นะครับมาขั้นระหว่างภาคแสดงแล้วก็กรรมของประโยคนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่ากรรมหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับกรรมนะครับก็จะมี2ประเภทคำที่เอามาใช้เป็นกรรมก็คือคำนามแล้วก็คำสรรพนามนะครับคำนามเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันก็คือปากกาดินสอสมศรีสมชายอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นสรรพนามล่ะหรือ pronoun เนี่ยนะฮะเป็นยังไงเราก็คุ้นกันอยู่ 5, 6, 7 คำใช่ไหมครับก็คือ I, you, we, they, he, she, it พวกนี้นะครับแต่อันนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคำที่เราใช้เป็นประธานนะครับแต่ถ้าเราจะใช้เป็นกรรมของประโยคหน้าตามันก็จะเปลี่ยนเป็นนิดหน่อยนะครับเช่นคำว่า I ก็จะเปลี่ยนเป็น me you โชคดีหน่อยไม่เปลี่ยนนะครับ we เปลี่ยนเป็น us นะครับ they เปลี่ยนเป็น them he เปลี่ยนเป็น himshe เปลี่ยนเป็น her แล้วก็ it ก็ไม่เปลี่ยนเช่นกันมี2คำนะครับที่ไม่เปลี่ยนคือ you กับ it นะครับคำสรรพนามมีแค่นี้ไหมไม่ได้มีแค่นี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างเอาที่เราคุ้นๆกันมาให้เป็นพอเป็นโครงสร้างให้เห็นโครงสร้างชัดเจนแค่นั้นเองนะครับต่อไปมาดูประโยคที่เป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับประโยคแรกนะครับ he is looking at me he is looking at me เขากำลังมองมาที่ผมนะครับ he เป็นภาคประธานผมจะคิด1เส้นนะครับแล้วก็ is looking อันนี้เป็นภาคแสดงของประโยคนี้ผมก็จะขีด2เส้นนะครับลักษณะแบบนี้เป็น continuous ใช่ไหมครับอย่างจำได้เนาะต่อมาก็จะมี me เป็นกรรมของประโยคนะครับและนะครับมี at เข้ามาขั้นระหว่างภาคแสดงแล้วก็กรรม
ซึ่งมันเป็น preposition นั่นเองนะครับพอจะนึกหน้าตาของ preposition ออกแล้วใช่ไหมครับว่าก็คือ in on at under อะไรพวกนั้นนะครับกลุ่มนั้นนะครับซึ่งกริยาบางคำมันจำเป็นจะต้องมี preposition ตามบางคำมันก็ไม่ต้องมีนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างประโยคที่2นะครับ I drink coffee ประโยคนี้ไม่มี preposition มาขั้นระหว่างภาคแสดงแล้วก็กรรมนะครับมีภาคประธานคือ I แล้วก็ภาคแสดงก็คือ drink นะครับเป็นกริยาช่องที่1นะครับเดียวๆเลยเป็นกริยาแท้เดียวๆเลยนะครับก็ลักษณะแบบนี้ก็เป็น present simple ใช่ไหมครับต่อไปครับ Sam is sleeping in the bedroom Sam is sleeping in the bedroom Sam กำลังนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเขานะครับไม่ได้ของเขาเลยผมเติมเอา ก็คือในห้องนอนนะครับ Sam กำลังนอนหลับนะครับ Sam เป็นประธานนะฮะแล้วก็ is sleeping เป็นภาคแสดงนะครับ bedroom เป็นกรรมมีคำว่า in เป็น preposition มาขั้นนะครับต่อไปครับ Bob kissed his girlfriend Bob เนี่ยจูบนะครับแฟนของเขานะครับ Bob เป็นประธาน kiss เป็นภาคแสดงซึ่งก็เป็นกริยาแท้ตัวเดียวๆโดดๆนะครับแต่เป็นช่องที่2ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า past simple ใช่ไหมครับ his girlfriend เป็นกรรมนะครับเป็นคำนามแต่มีคำ adjective เป็นคำคุณศัพท์ตรงนี้นะครับมาขยายว่าเป็น girlfriend ของใครนะครับไหนๆก็พูดถึง adjective แบบนี้แล้วนะครับก็บอกตรงนี้อีกทีนึงอีกนิดนึงนะครับว่า adjective นอกจากที่เราคุ้นๆกันมาหลายๆคลิปหลายๆตอนกันแล้วนะครับว่าเอาไปใช้หลัง verb to be ใช่ไหมครับแต่ลักษณะแบบนี้เอามาใช้ขยายคำนามโดยการเอาไปไว้หน้าคำนามนั้นก็ได้เช่นกันมี2วิธีในการใช้ adjective นะครับผมต่อไปประโยคต่อไปนะครับ they are watching their favorite movie กำลังดูอะไรครับภาพยนตร์นะดูหนังเรื่องโปรดของพวกเขานะครับ they เป็นประธานนะครับ are watching นี่เป็นภาคแสดงนะครับ movie เป็นกรรมนะครับมีคำ adjectiveFavorite มาขยาย movie นะครับว่าหนังเรื่องโปรดนะเรื่องโปรดของใครเรื่องโปรดของพวกเขาก็คือมี adjective อีกตัวหนึ่งนะครับมาขยาย favorite movie อีกทอดหนึ่งนะครับก็ไม่น่าจะยากอะไรนะต่อไปครับ I love you and I know that you love me too นะครับก็คือผมรักคุณและผมก็รู้ว่าคุณรักผมเช่นกันนะครับทีนี้มันมี sv หลายคู่นะฮะมีอยู่3คู่ก็คือ I love I know you loveมีตั้ง3คู่แน่นครับก็คือมี3 clause นั่นเองนะครับมาดูกันว่า clause แรกมี you เป็นกรรมนะครับภาคประธานก็คือ I ภาคแสดงคือ love แล้วก็ clause ที่2มี I เป็นภาคประธาน no เป็นภาคแสดงนะครับและ clause ที่3 you เป็นภาคประธานและก็ love เป็นภาคแสดงมีกรรมด้วยนะครับมี me เป็นกรรมนะครับส่วน to นี้ก็เป็น adverb นะครับก็เอาไว้พูดกันครั้งต่อไปก็แล้วกันนะครับทีนี้แต่ละ clause มันก็จะมีตัวเชื่อมเนาะซึ่งเราก็จะเรียนกันไปในวิดีโอถัดไปเช่นกันนะครับครั้งนี้ก็หมดเพียงแค่นี้ถ้าใครมีคำถามหรือว่างงๆตรงไหนสงสัยตรงไหนก็สามารถจะคอมเมนต์ถามคำถามมาได้หรือไม่ก็ inbox มาก็ได้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ครั้งหน้าก็มาเจอกันใหม่สวัสดีนะครับ